สำหรับข่าวนะครับที่ทางตำรวจเนี่ยเขาส่วนที่กำลังกับกรมการปกครองไปบุกจับเซเคเตอร์ทั้งหมด4รายด้วยกันนะครับในข้อหาเรื่องของเยาวชนก็ทำคลิปกับเยาวชนนั่นแหละทีนี้เรื่องนี้เราอยากพูดเพราะว่าข่าวมันอาจจะคลาดเคลื่อนข่าวเนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยไปเจอกับ1ในเซเคเตอร์ที่ Heaven นะครับแล้วก็มีการชวนไปแล้วก็ชวนต่อๆกันไปให้ได้ค่าจ้างเนี่ยรอบหนึ่ง 5-6,000 เห็นว่าเยอะก็เลยไปทำแต่ไม่รู้ว่าจะมีการนำคลิปเนี่ยไปเผยแพร่แต่ว่าหนูอะทำแบบเดียวกันกับเขาค่ะลูกหนูก็คือจำหน่ายค่ะมีกลุ่มลับค่ะอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอะข่าวอาจจะคลาดเคลื่อนนะว่าน้องไม่รู้แต่น้องก็รู้นะอันนี้คือเราให้ข้อเท็จจริงก่อนคือทราบเขาทราบกันแหละเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ทำอาชีพนี้ประเด็นมันก็ย้อนกลับไปว่าน้องอายุเพียง16ปีมันไม่ควรจะต้องทำอะไรแบบนี้นึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาว่าการควบคุมอาจจะละหลวมนิดนึงแล้วตอนที่เขาไปบุกจับแล้วทุกคนก็บอกว่าเอ้ยน้องอายุ20เพราะว่าน้องเขาขึ้นไว้ค่ะว่าน้องเขา20เยียร์ค่ะประเด็นที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือVIP ด้วยนัด V มีไงรับงาน NV คือมันไปกันใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นอะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรแบบเนี้ยเรื่องของเยาวชนตอนเนี้ยมันค่อนข้างท็อปฟอร์มเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกบหรือเรื่องนี่อันนี้ล่าสุดแล้วเคสประกบก็ยังไงรู้ไหมไปปาระเบิดอะไรก่อกวนกับพยานที่ไปร้องกับคุณกันจอมพลังอุกอาจขนาดไหนเยาวชนนะเฮ้ยกระทรวงศึกษาธิการต้องแอคชั่นอะไรสักอย่างเราเห็นเงียบกริบเลยหลังจากวันเด็กที่ไปเปิดงานกับนายกก็คือพอเกิดเรื่องกับเยาวชนก็ไม่มีใดๆทั้งสิ้นไม่มีข่าวในเรื่องของการปรับหลักสูตรเรื่องจริยธรรมคือหลักสูตรการเรียนหรืออะไรต่างๆอ่ะมันงงอ่ะในส่วนของรัฐบาลประกาศออกมาว่าจะคืนการศึกษาให้เด็กเพราะหลังจากที่โควิดอ่ะมันมีเด็กที่หลุดออกจากการศึกษาเยอะมากเนาะเพราะว่าพ่อแม่เขาอะส่งไม่ไหวทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยการศึกษาสำคัญการสื่อสารสำคัญจริยธรรมในการบอกกับเยาวชนอะก็สำคัญเช่นเดียวกันคือสถาบันครอบครัวบางทีอาจจะพึ่งพาอะไรไม่ได้ไงเขามีลูกกันตอนไม่พร้อมก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามีลูกไม่พร้อมกันจริงๆแหละถ้าพร้อมก็คงไม่ใช่อย่างนี้แต่ถ้ารอพร้อมก็จะไม่มีลูกเลยเพราะว่าคนที่พร้อมจริงก็คือสามารถส่งเสียลูกได้ค่าเทอมละล้านอย่างเงี้ยเธอนึกออกไหมมันก็จะต่างกันเยอะประมาณนี้แหละแต่นี่ให้ความเป็นธรรมนิดนึงนะว่าน้องเนี่ยก็ไม่เบานะเปิดแอคลงแอคล็อกกันอะไรเราก็ตามสืบมาว่าข่าวที่ให้อ่ะบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะอาจจะไม่ใช่เหยื่อนะอาจจะแปลงกายมาหรือเปล่าหรือยังไง